โอเคตอนนี้เรามาทำมาเช็คกันต่อว่าทำไมอาจารย์สั่ง refresh นะครับสั่งให้มันรันไฟล์นี้แล้วอ่ะมันไม่เห็นขึ้นตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวecho ตัวนี้มาเลยมันแค่แสดงผลตัวนี้ครับมันแค่แสดงผลที่บรรทัดที่12เนี่ยเสร็จแล้วมันก็ไม่อะไรต่อนะครับคืออย่างน้อยๆน่ะต่อให้อัปเดตได้หรือไม่ได้มันต้องมีข้อความนี้ขึ้นอาจารย์กำลังคิดว่าโค้ดของอาจารย์ต้องมีอะไรผิดแน่ๆต้องมีอะไรผิดแน่ๆฉะนั้นอาจารย์ใช้วิธีนี้ครับมันผิดแล้วมันไม่โชว์อะไรให้อาจารย์เห็นเลยอะตรงเนี้ยนะครับอาจารย์ใช้วิธีนะครับเวลาภาษา PHP นะครับถ้ามันผิดเนี่ยนะครับเราต้องการให้มันโชว์ error ออกมาให้เห็นน่ะเราจะใช้คำสั่งอยู่ที่บรรทัดบนๆเลยนะครับเราสั่งบอกว่า in ini set นะครับอาจารย์ต้องการเซตให้ตัว PHP มันแสดงนะครับมันแสดง error ก็อาจารย์จะต้องบอกว่า display error ด้วยนะ error นะครับ display error s นะครับให้เป็น1ก็คือพูดง่ายสั่งให้ไฟล์นี้สามารถโชว์ error ได้นะครับปกติมันจะไม่โชว์นะแล้วก็ error นะครับ error reporting error reportingอาจารย์ต้องการให้ดูมันเกิด error อะไรก็ช่างอาจารย์มาหมดเลยอาจารย์ใช้คำสั่งว่า e แล้วก็ all มันนี้เป็นค่า standard ของ PHP นะครับว่าถ้าใส่2ตัวเนี้ยสั่งให้โชว์ error แล้วโชว์ทุกตัวนี่คือถ้าเกิด error อะไรก็ช่างเดี๋ยวมันจะโชว์ขึ้นมาให้ดูนะครับฉะนั้นอาจารย์เซฟครับแล้วอาจารย์กด refresh พอกด refresh ปุ๊บนี่สิ่งที่เห็นขึ้นมานี่เลยครับ factual error คือ error แล้วเดี้ยงไปเลยนะครับ PHP อาจารย์เดี้ยงไปเลยมันเออร์เรอร์อะไรอาจารย์เลือกออกมาดูบอกว่ามันเออร์เรอร์ที่บรรทัดที่20บรรทัดที่20นะครับเราดูที่บรรทัดที่20สิบรรทัดนี้20แล้วมันเออร์เรอร์ว่าอะไรมันบอกว่ามันไม่สามารถที่จะ by parameter ให้กับ null ได้ไม่สามารถที่จะ by ให้กับ null ได้มันบอกว่าตัวนี้เป็น null ทำไมถึงเป็น null อาจารย์เห็นละนี่ครับตัวเนี้ยตอนที่อาจารย์สร้างอาจารย์พิมพ์เป็น STME แล้วอาจารย์มาเรียกเป็น STMT อาจารย์พิมพ์ผิดฉะนั้นตัวนี้จะต้องเปลี่ยนเป็น STMT นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ โทษทีครับแล้วก็เซฟครับแล้วอาจารย์ก็มารีเฟรชใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บนี่พอรีเฟรชเสร็จปุ๊บเห็นบอกว่ามันอัปเดต complete เห็นไหมครับข้อมูลที่ส่งไปเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วอัปเดตแล้วคอมพลีททีนี้ไปดูดาต้าเบสกันอาจารย์ดีเฟรชดาต้าเบสหนึ่งรอบครับตัวนี้เห็นไหมครับเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออาจารย์แล้วแล้วเบอร์โทรก็เป็นเบอร์โทรที่เราใส่เข้ามานะครับนี่คือตัวอย่างนะครับของการที่เรารับค่าสมมติรับค่าจากฟอนต์เอ็นเป็นเจสันแล้วเราก็เจสันเนี้ยมาแปลงเป็นข้อมูลในระบบเราแล้วเราก็เอาข้อมูลเนี้ยไปทำอะไรตามที่เราต้องการเช่นไปอินเสิร์ตอัปเดตดีลิทหรือซีเล็กอะไรก็ตามนะครับนี่คือการสื่อสารกันระหว่างตัว front end กับ back end ที่เป็นโดยใช้ JSON นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ทำ front end ใช่ไหมเราทำแค่ตัว back end ถูกไหมครับเนี่ยตัว back end เราจะใช้สื่อสารตัว JSON นี่แหละเป็นตัวสื่อสารกันเป็นหลักนะครับแล้วอีกทริคนึงก็คือว่าถ้าสมมติเขียนโปรแกรมไปแล้วมันไม่ได้ดั่งใจเราแล้วมันผิดพลาดมัน error แต่ว่าปกติค่า default PHP จะไม่แสดง error นะครับเราต้องใส่2บรรทัดนี้เข้ามาเพื่อที่จะแสดง error ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะแสดง error ขึ้นมาแล้วมันถึงจะแสดง error ให้เราเห็นแล้วถ้าประมวลผลทุกอย่างถูกต้องก็จะได้ตามที่เราต้องการว่าอัปเดต complete นะครับอันนี้คือตัวอย่างการใช้JSON นะครับซึ่งเราจะปูพื้นไปยังสไลด์หน้าซึ่งสไลด์หน้านะครับจะเป็นเรื่องของการทำเว็บเซอร์วิสนะครับเว็บเซอร์วิสที่เป็นของ PHP ที่สื่อสารกันแบบ JSON นะครับใช้ JSON เป็นหลักนะครับ